ขณะนี้เกิดไฟไหม้รถมอไซค์อยู่ที่หน้าโรงพยาบาลศูนย์ค่ะเราพอคนไหนครับพี่เขาเนี่ยยังไม่แน่ใจครับเสียได้ครับให้เจ้าหน้าที่มาได้ง่ายครับส่วนเป็นของกลางหมดแล้วไปยืนใหม่ไปแล้วคนที่ใครส่วนแต่หมอมันไม่มีไข่นะไฟไหม้ลุกลามบริเวณที่จอดรถจักรยานยนต์บริเวณหน้าโรงพยาบาลนะครับก็จึงได้ตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลเสียหายจำนวนหลายคันเบื้องต้นตรวจสอบมีทั้งหมดกี่คันก็มีที่เสียหายจำนวนมากที่เสียหายหมดทั้งคันเนี่ยประมาณ12คันแล้วก็ส่วนที่ได้รับความเสียหายอีกบางส่วนก็รวมทั้งหมดประมาณ30คันได้ครับสาเหตุน่าจะเกิดจากอะไรครับพี่สาเหตุในเบื้องต้นนะครับก็ยังเนื่องจากมันยังไม่มีประจักษ์พยานหรือใครยืนยันนะครับว่ามีผู้กระทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไม่นะครับอันนี้ก็ยังไม่สามารถสรุปหรือสันนิษฐานนะครับก็อาจจะเป็นทั้งในส่วนของอุบัติเหตุก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ไหมครับที่ว่าเจ้าของรถเนี่ยเอา power bank หรือไฟชั่นเก็บไว้ในใต้เบาะรถซึ่งเป็นข้อสันนิษฐานนะครับแต่ว่าจะใช่หรือไม่ต้องรอการพิสูจน์ทราบจากการพิสูจน์หลักฐานอีกทีนะครับโอเคนี่แหละตอนแรกหนูยืนหาผู้โดยสารอยู่ที่บริการ2หน้าถังออกซิเจนค่ะยืนหาผู้โดยสารอยู่พอดีก็ได้ยินเสียงดังตุ๊บขึ้นค่ะดังตุ๊บตอนแรกก็คิดว่ายางรถใครแตกไหมก็เลยมองหาค่ะพอดีมองหาแล้วก็เห็นไฟลุกไหม้มอไซค์เลยค่ะก็เลยเรียกขึ้นวอเรียกเพื่อนให้มาดับไฟค่ะมันดังปุ๊บขึ้นมาเลยดังปุ๊บค่ะดังปุ๊บขึ้นมาก็เลยมองหาอยู่ว่ามันเสียงมันดังจากไหนพอหันไปทางลานจอดรถจักรยานก็เห็นไฟไหม้ไม่เห็นคนใช่ไหมตอนนั้นไม่มีคนไม่มีคนเลยเหรอไม่มีค่ะตอนนั้นที่ยืนขึ้นน่ะไม่มีคนอยู่บริเวณนั้นเลยนะคะจุดนี้เป็นจุดที่รถของใครรถของคนป่วยญาติผู้ป่วยมาหาหมอค่ะเป็นลานจอดรถที่หน้าโรงพยาบาลจัดให้ค่ะครับแล้วมันลามปุ๊บขึ้นมาเร็วๆตอนนั้นไม่มีลมด้วยไหมมีค่ะมีลมหนูก็เลยขึ้นวอเรียกให้เพื่อนมาบอกว่าไฟไหม้รถมอเตอร์ไซค์ค่ะเพื่อนก็วิ่งพากันวิ่งมาค่ะ